สำหรับ Oasis 21นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนแรกนะคะก็คือชั้นด่านฟ้านั่นเองค่ะชั้นด่านฟ้าที่นี่นะคะถูกออกแบบมาให้เหมือนยานอวกาศค่ะแล้วก็มีน้ำนะคะอยู่บนหลังคากระจกขนาดใหญ่ซึ่งชั้นนี้นะคะผู้ชมสามารถเดินเล่นอยู่บนความสูง14เมตรนะคะเหนือพื้นดินและยังสามารถเพลิดเพลินนะคะกับบรรยากาศสวยงามจากการจัดแสดงไฟตามฤดูกาลอีกด้วยทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่แนะนำมากๆเลยค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินส่วนนี้นะคะก็จะเป็นสนามหญ้าใจกลางเมืองค่ะที่ถูกใช้พื้นที่สำหรับจัดงานต่างๆนะคะส่วนถัดไปนะคะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นในโซนของการเล่นสเก็ตหรือว่ามีเวทีในการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเรียกว่าโซนของ Galaxy Platform นะคะนอกจากนั้นบริเวณโดยรอบของโซนนี้ก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะให้เรานั่งนะคะรวมถึงมีร้านค้าร้านอาหารนะคะอยู่รอบๆเลยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือสถานีขนส่งโซนนี้ก็จะเป็นสถานีรถประจำทางรถบัสต่างๆนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะรวมถึงนะคะที่ชั้นใต้ดินก็จะมีร้านค้าขายของเสื้อผ้านะคะรวมถึงร้านขายอาหารต่างๆมากมายให้เลือกซื้อด้วยค่ะ